พยักคฆราชซอนเล็บเล่มที่14ตอนแวกเมฆเห็นอาทิตย์ระหว่างนี้อยู่ฉังค่อนข้างอยู่ว่างคนผู้นี้อาจเจ้าเล่ไปบ้างแต่ก็มีความรู้ความสามารถมันเป็นคนนำเหล่าขุนนางเสนอให้เจ้าเอียนอองจูตี้ขึ้นเป็นห้องเต้ ความดีความชอบนี้เพียงพอให้ยืนหยัดอยู่ในรัชการใหม่ได้รัชการใหม่เพิ่งจัดตั้งหน้าที่รับมอบและจัดหมวดไพรพลใหม่เป็นชิวฟุกับจูเหนิงซึ่งเป็นคนสนิทของหยงเล่อฮ่องเต้รับไปดำเนินการอยู่ฉังเป็นสมุหกะลาโหมขอเพียงประสานเสริมก็พอจึงมีภารกิจไม่มากนะัก ยามนี้อยู่ฉังโอบกอดอนุภรยานามซื่อเหอรับประทานหม้อไฟเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวควรบำรุงร่างกายเหนือแพะให้พรังงานแก่ผู้คนอยู่ฉังรู้หลักการหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นอย่างดีภายในห้องก็อบอุ่นดุดฤดูใบไม้ผลิสื่อเหอสวมเสื้อผ้าเบาบางอวดส่วนโค้งส่วนเว้าบนร่างกาย นางมีอายุเพียง18ปีมีเพียงมีรูปโฉมงดงามทั้งสามารถแต่งกาบกรอนโครงฉันจึงเป็นที่โปรดปรานของหยูฉังยามนั้นพ่อบ้านตระกูลฉังปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูหยูฉังไม่พอใจอยู่บ้างขณะที่มันหาความสุขในบ้านห้ามมิให้ผู้ใดรบกวนแต่พ่อบ้านยังปรากฏตัวขึ้นคาดว่าคงมีเรื่องสำคัญ อยู่ฉังจึงชักมือกลับจากอกอุมอวบอิ่มของซื่อเหอขมวดคิ้วถามไปว่ามีเรื่องใดหรือเลียนเหล่าแย่นายผู้เท่าขุนนางโยธงซื่อแห่งหน่วยธงจังซื่อจางอันไทยขอเข้าพบสายตาอยู่ฉังกลับคืนสู่ความแจ่มใสกล่าวขึ้นว่าขุนนางโยธงซื่อจางอันไทยมาคนเดียวหรือถูกแล้ว มันยังนำของข,องขวัญล้ำค่ามาด้วยหยูฉังยิ้มพลางโบกมือกล่าวขึ้นว่าไม่รับแขกให้บอกว่าเราถูกความเย็นแทรกซึมไม่ใครสบายพ่อบ้านนั้นงงง,งันวูบจากนั้นขานรับขึ้นว่าทราบแล้วหยูฉังพลันเรียกรั้งมันไว้คบคิดแล้วกล่าวจดจำไว้หากยังมีผู้ใดามาอีกให้ตอบปฏิเสธเราไม่รับแขกทั้งสิ้น พ่อบ้านนั้นรับคำล่าถอยไปสื่อเหอบิดเอวอ่อนแอนเหลือยเข้าอ้อมอกมันยกมือลูบหนวดเคราของมันกล่าวเสียงเชื่อแจ้วว่าเราแย่ผู้อื่นขอเข้าพบเหตุใดไม่ยอมพบปะเราแย่ไม่ใช่ดีต่อผู้คนหรอกหรือหยูฉังหัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่าบางครั้งยังคงนึกถึงประโยชน์ส่วนตนประเสรฐกว่า ขณะเดียวกันขุนนางหลางจงหน่วยเข่ากงซือกลมพลเรือนนามโจวหนเจอ๋อก็จัดของขวัญล้ำค่ามาถึงคฤหาสน์ของราชบุตรเขยหนิงกวัวซึ่งมีชื่อเดิมว่าเหมยอ,อินหงอู่ฮ่องเต้มีราชบุตรเขยสิบหกคนทรงโปรดราชบุตรเขยซึ่งแต่งกับราชธิดาองค์รององค์หญิงหนิงกัวที่สุดก่อนหน้านี้เจี้นหวนฮ่องเต้ ก็ทรงจัดทัพใหญ่สี่สิบมื่นให้กับมันเพื่อยันมิให้ทัพเอี้ยนลงใต้แต่คนผูน้นี้มิแต่เปลือกนอกรู้จักแต่พร่ำไร้สาระระหว่าง40่สิบมื่นสู้กับ10บกว่าหมื่นยังไม่กล้าต่อก่อนปล่อยให้เจ้าเอี้ยนอ๋องอ้อมเมืองไหวอันจับเส้นทางหยางโจลงใต้ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงยึดเมืองกินหลิงจวบจนขึ้นเป็นห้องเต้ คนผู้นี้คล้ายกับไม่ทราบสุดท้ายองค์หญิงหนิงกวัวเขียนจดหมายถึงสามีฉบับหนึ่งเรียกตัวเหมยอ,อินกลับมาดังนั้นหยงเล่อห้องเต้ทรงดูแคลนมันแต่เนื่องเพราะมันอ่อนแอไร้ความสามารถหยงเล่อห้องเต้ค่อยข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงยึดเมืองจินหลิงได้โดยราบรื่นหากว่าตอนนั้นเหมยอ,อินนำกำลังจู่โจมตลบหลังทับเอี้ยน คงสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวแก่ทับเอียนดังนั้นหลังจากที่เหมยเอ,อินกลับถึงนครหลวงก็กลายเป็นขุนนางขุนอุปการในยุทธการสยบเพศภัยคนเฝ้าประตูเข้าไปรายงานเหมยอ,อินก็เรียกตัวโจวหนเจอเข้าพบสายสืบมังกรซ่อนที่สะกดรอยตามโจวหนเจอจึงส่งข่าวถึงตึกว้ขัวกงตึกวิ่กงครอบครัวของเสียศิลก็รับประทานหม้อไฟ ที่น่าเสียดายก็คือตอนนั้นไม่มีพริกได้แต่ใช้ขิงซอยกับเจียหม้อแทนเครื่องเทศเหล่านี้แม้มีรสเผ็ดแต่ให้รสชาติต่างกับพริกสำหรับกับเสียสินที่เคยรับประทานพริกมารู้สึกว่าขาดรสชาติไปบ้างเสียสินทางหนึ่งรับประทานหม้อไฟทางหนึ่งคลุ่นคิดฝังว่ากองเรือของหยงเล่อฮ่องเต้เคยไปถึงเม่ยโจ ไม่ทราบเป็นจริงหรือเท็จหากว่าเคยไปสมควรจัดหาพริกกลับมาไม่เช่นนั้นชั่วชีวิตเราก็คงไม่มีโอกาสรับประทานแล้วผู้ที่นั่งล้อมโต๊ะประกอบไปด้วยเพิงจือฉีเสียวีเฟยกับซูอิงส่วนซื่อหยางกับซื่อสินกำลังเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าตุ๊กตาล้มลุกกับมาไมายล้วนเป็นฉีหมิงเอ๋อซื้อหาให้ บางชิ้นเป็นของเล่นที่ฉีมิงเอ,อ๋อเคยเล่นเมื่อวัยเด็กสร้างความเพลิดเพลินแก่เด็กทั้งสองยิ่งเซียวตี้กับหญิงรับใช้หลายนางยืนปลนนิบัติอยู่ด้านข้างซึ่งความจริงเสียสินบอกให้นางร่วมโตะแต่ว่าเซียวตี้ไม่ยินยอมยาโถเป็นยาโถต่อให้เป็นที่โปรดปรานยังเป็นยาโถไหนเลยร่วมโตะกับผู้เป็นนายได้พอรบเร้าหนักเข้าเสียวีเฟย ที่ด้านข้างจึงกล่าวหากเราแย่นายผู้เท่าต้องการให้เซียวตี้ตี้น้อยร่วมโตะ๊ะก็รับนางเป็นน้องสาวบุญธรรมเธอเสียศินพอฟังก็ไม่แสดงท่าทีใดตอนนี้มันล่วงรู้จิตใจของเซียวตี้นหนเหลยยอมรับเซียวตี้เป็นเพียงน้องสาวบุญธรรมหากตั้งใจว่าจะหาโอกาสบอกต่อเซียวกวนซื่อรับตัวเซียวตี้เข้าห้องอีกคนหนึ่ง เสียวตี้ยืนปลนนิบัติอยู่ด้านหลังซูอิงพอดีหันหน้าหาเสี่ยสินจึงเฝ้ามองเสี่ยสินอย่างซึมเศราบางครั้งสบตากับเสี่ยสินสองข้างแก้มก็แดงซ่านขึ้นมารีบหลบสายตาไปนางทราบแล้วว่าอุ่นเตียงเป็นอะไรในห่วงสมองนึกถึงแต่เรื่องอุ่นเตียงความจริงแล้วนางไม่ล่วงรู้รายละเอียดของการอุ่นเตียง มีเรื่องมากมายที่นางคล้ายเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจเพียงทราบว่าต้องถอดเสื้อผ้าออกต่อจากนั้นก็ไม่ทราบแล้วนางต้องการทราบรายละเอียดของการอุ่นเตียงตระเตรียมทำงานอุ่นเตียงให้กับเศ้าแย่ในน้อยโดยเฉพาะดูเหมือนยังน่าสนใจกว่าการหวีสางผมให้กับเศร้าแย่อีกยามนั้นจวดตันพลันปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตู คนในตึกฝู่กัอกงรับทราบว่าจัวตันเป็นคนของก๋อก,กงแย่ท่านเจ้าพระยาถึงแม้ไม่ทราบว่ามันมีหน้าที่อันใดจะอย่างไรคนผู้นี้ลึกลับอยู่บ้างขณะที่กัวโกงแย่ปรากฏตัวในที่สาธารณะไม่พบเห็นมันเมื่อถึงเวลาที่ไม่สมควรปรากฏตัวกลับปรากฏตัวขึ้นเสียสิลพอเหลือบเห็นมันก็หลวงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดมุมปาก กล่าวกับเผืองจื่อฉีและพวกว่าพวกท่านค่อยๆรับประทานข้าพเจ้าคิดออกไปสักครู่เสียสินชักนําจวดตันมาที่ห้องหนังสือจวตันรายงานเหตุการณ์เฝ้าจับตาดูต่อมันเที่ยวหนึ่งเสียสินพอฟังจบต้องพึมพำไปว่าอยู่ฉังเหมยอินยิ่งมายิ่งเหนือความคาดหมายนักจวตันกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วตอนนี้ เหตุการณ์สลับซับซ้อนยากที่จะแยกแยะได้เหมยฟูมาราชบุตรเขยแท่เหมยให้โจวหวนเจอเข้าพบแต่ไม่แน่ว่าจะเห็นแก่ของขวัญหยูฉังปฏิเสธไม่ให้เข้าพบแต่จางอันไท่รออยู่ที่ห้องหลังประตูเป็นเวลานานหากคิดส่งข่าวอันใดสมควรส่งเข้าไปได้คนหนึ่งเป็นสมุหกะลาโหมคนหนึ่งเป็นราชบุตรเขยถือเป็นเจี๋ยฟูพี่เขย ของฟาบาดล้วนเป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นเยสินถามขึ้นว่าท่านคิดทำอย่างไรต่อไปจัวตันตอบว่าจับตาดูพวกมันสืบต่อเยสินกล่าวว่าจับตาดูต่อไม่ผิดแต่วิธีนี้โง่เขลาเกินไปรอจนพวกเราแน่ใจว่าผู้ใดเป็นคนที่พวกเราต้องการหาคงเสียโอกาสไปจัวตันกล่าวขึ้นว่าขอกงโปรดชี้แนะว่าควรทำอย่างไรเยสินกล่าวว่า พวกมันขอความช่วยเหลือจากบุคคลสองคนพร้อมกันคนทั้งสองอาจเป็นคนบงการอยู่หลังฉากหรืออาจบางทีหนึ่งในสองเพียงเป็นม่านพลางตาหากคิดพิสูจน์ก็ตรวจสอบดูว่าจางอันไท่กับโจวหนเจอ๋อใกล้ชิดกับผู้ใดมากกว่าจัวตันกล่าวขึ้นว่าไต่เท้าที่ผ่านมาจางอันไท่กับโจวหนเจอ๋อไม่ได้ไปมาหาสู่กับคนทั้งสองเสสินกล่าวว่า อย่าลืมคำพูดที่ข้าพเจ้าเคยบอกต่อพวกท่านการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยมีเงื่อนงำสำคัญประการหนึ่งนั่นคือเงื่อนเวลาตอนนี้ระหว่างพวกมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเป็นเพราะพวกมันมิอาจไม่เปลี่ยนจากเปิดเผยเป็นลักลอบแต่ว่าพวกมันต้องนึกไม่ถึงว่าสักวันหนึ่งพวกมันจะเคลื่อนไหวเป็นการลับดังนั้นให้ตรวจสอบว่าในรัชการเจี้ยนเหวิน ท่านราชบุตรเขยกับสมุฉังมีการติดต่อกับโจวนเจอและจางอันไทหรือไม่จัวตันรับคำแล้วล่าถอยไปแต่เท้าผู้น้อยตรวจสอบแล้วระหว่างที่เหมยอ,อินดูแลด้านการศึกษาที่ชานตงุงโจวนเจอก็มีหน้าที่ควบคุมสเสบียงประจำสำนักผู้เจิ้งซือเมืองจีน้นันตอนนั้นพวกมันมีการครบหาอย่างลึกลำตำแหน่งขุนนาง หลางจงหน่วยเข่ากงซื้อกรมพลละเรือนในปัจจุบันของโจวนเจอเป็นเหมยอินวิ่งเต้นให้กับมันเองอ๋อทางด้านหยูฉังเล่าหยูฉังเคยเป็นสมุหะกรมพลละเรือนรู้จักโจวนเจอกับจางอันไทยแต่คุณนางที่คบหากับสมุหะกรมพลละเรือนม่อยู่มากมายการครบหาระหว่างมันกับคนทั้งสอง ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอืมจับตาดูมันต่อไปจบจนแน่ใจว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทราบแล้วทางด้านเหมยอ,อินให้เพิ่มการจับตาดูเป็นพิเศษทราบแล้วเห็นเสียสินไม่มีคำสั่งใดจัวตันจึงน้อมกายล่าถอยออกไปประตูพอปิดลงเสียสินต้องขมวดคิ้วลงเล็กน้อยก่อนหน้านี้มันจัดงานเลี้ยงเหมยอ,อิน ก็เป็นแขกรับเชิญตอนนั้นมันคล้ายยิ้มคล้ายไม่เชิงยิม้มยามนี้ทบทวนหัวนึกคล้ายถูกปกคลุมด้วยหมอกชั้นหนึ่งดูท่าเหมยอินผู้นี้น่าสงสัยนักรัชการใหม่เริ่มต้นขึ้นรัชการเจี้ยนเหวิรนเป็นอันสิ้นสุดขุนนางเก่าในรัชสมัยเจี่ยนเหวิรนมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ยึดถืออุดมการณ์และความเชื่อยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์เจี้ยนเหวนิน แต่พวกมันไม่แน่ว่าสูงส่งยิ่งใหญ่หากนึกถึงผลประโยชน์ตัวเองกษัตริย์เชี้ยนเหวินเป็นตัวแทนของผลประโยชน์พวกมันตอนนี้รัชสมัยเชี้ยนเหวินผ่านไปแล้วพวกมันไม่อาจล้มล้างห้องเต้อ,องค์ใหม่หนึ่งเดียวที่กระทำได้คือให้ห้องเต้อ,องค์ใหม่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์พวกมันโดยเข้าร่วมกับขุนนางคุนอุปการกลุ่มเปยผิงขอแบ่งปันน้ำแกงจากขุนนางคุนอุปการกลุ่มเปยผิงสักถ้วย หากว่าเป็นขุนนางที่โปร่งตกหรือเป็นขุนนางที่ไม่พบกับความสําเร็จพวกมันย่อมยอมรับแต่สําหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ต่ํากว่าบุคคลหนึ่งเดียวหากอยู่เหนือผู้คนนับหมืน่นหากว่าให้พวกมันก้มหัวให้กับขุนนางชั้นผู้น้อยที่มาจากเมืองเป่ยผิงพวกมันยังทําไม่ได้ดังนั้นหากพวกมันมีปฏิกิริยาเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับ กับเหมยอินมันเป็นขุนนางใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่รับราชองค์การหงอู่ฮ่องเต้เป็นครั้งสุดท้ายพอถึงรัชสมัยเจี้ยนเหวินกษัตริย์เจี้ยนเหวินก็ยกกำลัง4 0มืนแก่มันสแสดงว่ามันได้รับความสำคัญอย่างสูงแต่ตอนนี้ต้องถูกเหยียดหยามและเพิกเฉยมันยังทนทานไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เหตุใดจึงเลือกตนเองในขุนนางคุณูปการที่เข้าร่วมยุทธการสยบเพศภัย ตนเองสมควรเป็นคนที่ไม่มีอันตรายที่สุดหรือว่าผู้คนเลือกบีบเค้นลูกพลับที่อ่อนนุ่มก่อนนึกถึงตอนนี้เสียสินต้องแค้นหัวรออยางเย็นชาออกมาผู้อื่นเมื่อมุ่งเป้าหมายมาที่มันมันก็ไม่มืออ่อนเพียงแต่ไม่อาจใช้วิธีรอบสังหารนั่นเป็นข้อห้ามในวงราชการหากถูกจับได้เท่ากับศูญเสียอนาคตท่านทำเช่นนี้ ยังเป็นเท่าแก่ใหญ่อยู่ในสายตาหรือแม้แต่เท่าแก่ใหญ่ก็วันวิตกว่าสักวันหนึ่งท่านจะใช้วิธีต่อเท่าแก่ใหญ่คิดต่อสู้ในวงราชการต้องทำตามกฎของวงราชการขอเพียงอยู่ในขอบเขตที่เท่าแก่ใหญ่ควบคุมได้ไม่ว่าท่านใช้วิธีการใดก็หาเป็นไรไม่ตอนนี้เสียสินคิดจะผิดเหมยอิน หากว่าคนผู้นี้ระม,มัดระวังตัวปราศจากช่องว่างจุดอ่อนใดก็ช่วยมันจะผิดแล้วค่อยตอบโต้กลับไปหากว่าเป็นไปได้มันต้องไม่ลงมือด้วยตัวเองมันมีศักดิ์เป็นก๋วกงสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่มีพิษภัยต่อผู้คนไหนเลยกลับกลายเป็นขุนนางลงทันเช่นเฉินอิงกับจี้กังได้ แผนการที่ประเสริฐสุดคือยืมดาบฆ่าคน